ที่เหตุระทึกที่ประเทศเปรูค่ะผู้ชมมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจกันนะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถโดยสารคนหนึ่งค่ะเป็นรถประจำทางคันนี้ค่ะพยายามขับรถฝ่าด่านเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จุดไฟเผารถแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เยอะขนาดนี้ถูกจับกุมนะคะเกิดขึ้นกลางถนนที่กรุงลิมาของเปรูค่ะขณะที่การจราจรก็พลุกพล่านนะคะและในรถเนี่ยก็มีผู้โดยสารอยู่เต็มคันเลยค่ะผู้ชมคนขับรถเนี่ยพยายามขับฝ่าเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไปยังเลนฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ไม่สามารถขับผ่านไปได้ตอนนั้นเพราะว่าก็คือมีรถจอดขวางอยู่เต็มพื้นที่เลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่เขาขับผ่าน3แยกที่มีไฟจราจรออกไปได้แต่ก็ไม่รอดนะคะนี่คือสภาพรถหลังจากที่คนขับรถเนี่ยจุดไฟเผาค่ะคือหลังจากที่เขาถูกจับกุมได้เนี่ยเขาก็จุดไฟเผารถตัวเองเพราะว่ากลัวความผิดว่าจะต้องถูกปรับก็เลยเผารถเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะด้วยนะคะนี่เคราะห์ดีที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะที่เปรูนะคะ